กคลมหลับความผิดปกติของการนอนหลับแบบเรื้อรังในแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าโรคลมหลับเป็นโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่เกิดขึ้นแบบเรื้อรังผู้ป่วยมักจะมีอาการง่วงนอนมากในตอนกลางวันแม้ว่าตอนกลางคืนจะหลับสนิทอย่างเพียงพอและบางครั้งพบว่ามีการนอนหลับเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นเกิดขึ้นขณะพูดคุยกับผู้อื่น ขณะรับประทานอาหารทำงานเรียนเล่นเกมหรือขับรถอาจเกิดอันตรายได้สาเหตุของโรคในทางการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทที่ชื่อโอเร็กซินที่ทำหน้าที่ควบคุมการตื่นของร่างกายซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สารเคมีชนิดนี้ลดลงส่งผลให้มีอาการหลับง่ายกว่าปกติ ควรมันสังเกตความผิดปกติของร่างกายหากมีอาการผิดปกติด้านการนอนหลับควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษาหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจจะมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงได้ด้านนายแพทย์ธนินเวชชาพินันผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าอาการแสดงที่สำคัญนอกจากจะมีภาวะง่วงนอนมากผิดปกติในตอนกลางวันแล้วผู้ป่วย อาจมีอาการภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ภาวะผีอำโดยที่ไม่สามารถขยับตัวได้ในตอนกำลังใกล้จะตื่นและมีอาการเห็นภาพหลอนตอนขณะเคลิ้มหลับแพทย์วินิจฉัยโรคจากการสอบถามประวัติโรคประจำตัวและยาที่ใช้เป็นประจำเนื่องจากมีปัจจัยภายนอกอย่างอื่นที่ทำให้เกิดอาการคล้ายกับโรคลมหลับในรายที่แพทย์สงสัย ว่าการเข้าได้กับโรคนี้จะให้ผู้ป่วยบันทึกการนอนอย่างน้อยสองสัปดาห์และส่งตรวจการนอนหลับร่วมกับการตรวจความง่วงนอนในปัจจุบันแม้ว่าจะยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถให้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการได้ใยการใช้ยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่เหมือนคนปกติ